การศึกษาพิเศษเราดูแลเด็กพิการทุกประเภท9ประเภทนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าห้องเรียนของเราไม่ได้อยู่ในเฉพาะในห้องเรียนแค่นั้นเราดูแลเด็กทั้งจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอยากจะบอกให้ว่ามันมีข้อจำกัดนะคะทุกคนต้องทราบนะคะ 1,864 คงใช่ไหมคะเรามีข้อจำกัดตรงนั้นนะคะแล้วยังมีข้อจำกัดในเรื่องของชนชาติชนเผ่าเด็กของกุต้อยนะคะจากสถิติมีอยู่8ชนเผ่านะคะดังนั้นในเรื่องของชนเผ่าก็จะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารนะคะภาษาแล้วจากนั้นก็จากสถิติแห่งชาติจะเห็นว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องปากท้องการทำมาหากินในเรื่องของผู้ปกครองตรงนี้เป็นปัญหาและอุปสรรคมากแต่อยากจะบอกให้ทุกท่านทราบว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคของพวกเราที่บอกว่าพวกเราตรงนี้อยากจะบอกว่าครูต้อยมาในนามตัวแทนของครูศูนย์การศึกษาพิเศษเพราะว่าเราทำงานกันเป็นทีมตั้งแต่คนขับรถเราทำงานบนความเสี่ยงภัย1,864 โค้งนั้นคือถ้าท่านเคยไปนั่นคือเป็นเล็กๆแค่นั้นเองแต่ว่าเราจะต้องเข้าไปหาเด็กที่อยู่ตามซอกซอยโดยต่างๆคนขับรถนี่คือคนที่1คนที่2ก็คือครูที่เป็นครูชนเผ่าที่เราจะต้องให้เขาสื่อสารกับผู้ปกครองให้รู้เรื่องว่าลูกของคุณจะต้องทำอย่างไรแล้วเราจะต้องช่วยเหลืออะไรเขาแล้วคุณต้องมีส่วนร่วมในการที่จะต้องช่วยเหลือเขาและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้บริหารของเราจะต้องติดตามไปกับพวกเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพวกเราทำงานกันเป็นทีมนะคะเพราะฉะนั้นเรามีความภาคภูมิใจมากว่าเด็กพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ได้รับการทุบทอดทิ้งนะคะโอ้โหประทับใจมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับครูทั้งสองท่านด้วยนะครับนี่คือผมว่านี่คือเรื่องราวความน่าประทับใจซึ่งวันนี้เนี่ยแค่2ท่านเท่านั้นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านขึ้นมาพูดเนี่ยก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ที่อยู่ในประสบการณ์และอยู่ในใจของเราแน่นอนอยู่แล้วนั่นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้วันนี้เรายังคงยืนยันอย่างที่ครูเรฟบอกนะครับในการที่จะอยู่เป็นคุณครูต่อไปเพราะเราเห็นคุณค่าแล้วเราเห็นสิ่งที่เด็กๆกำลังจะประสบความสำเร็จผ่านสิ่งที่เราทำในวันนี้สุดท้ายนี้ขอเสียงปรบมือให้กันและกันดีไหมครับให้กับคุณครูทุกท่านในวันนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆและเด็กเยาวชนไทยของเราอีกมากมายนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับโอ้ต้องบอกว่าวันนี้เป็นเซสชั่นที่พิเศษมากๆนะครับนอกจากได้แรงบันดาลใจที่ดีๆแล้วยังได้ข้อคิดต่างๆอีกมากมายนะครับที่เราจะสามารถนำไปต่อยอดพลังใจนะครับแล้วก็ความคิดความรู้ของเราได้อีกหลากหลายทางกันเลยทีเดียวนะครับยังไงผมขอประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งนึงนะครับสำหรับคุณครูทุกท่านด้วยนะครับว่าอย่าลืมในการเรื่องของการประกวดบทตีความหนังสือนะครับครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบด้วยนะครับของทางสสค.ของเรานะครับติดตามได้บนเว็บไซต์ในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.qlf.or.th นะครับและสำหรับความประทับใจครั้งนี้นะครับท่านสามารถฟังคลิปเสียงจากเว็บไซต์นะครับหรือว่าชมวิดีโอได้ที่ YouTube ด้วยนะครับซึ่งเราจะไปโพสต์ขึ้นไปเร็วๆนี้นะครับที่ Ref Esquid in Bangkok นะครับยังไงเสิร์ชหาคำนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หลังจากนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับกับเรียนเชิญอาจารย์นครนะครับตังคพิภพนะครับที่ปรึกษาของทางสสค.ครับขึ้นกล่าวปิดงานในวันนี้นะครับสำหรับงานเปิดตัวหนังสือและเสวนาครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบของเราด้วยที่ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์นครด้วยครับเรียนเชิญครับกราบเรียนศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์รองศาสตราจารย์ดร.วรากรสามโกเศศท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกท่านนะครับคุณหมอสุภกรบัวสายคุณครูสอนดีที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมอยากจะกล่าวในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ในประเด็นสัก 4-5 ประเด็นสั้นๆไม่ได้ใช้เวลามากมายถือโอกาสกล่าวในนามของสสค.ด้วยว่ารายการวันนี้เป็นรายการที่มีคุณค่าต่อชีวิตของการเป็นครูมากทีเดียวผมเองนั้นน่ะเป็นครูมา40กว่าปีเกษียณอายุแล้วเห็นรายการวันนี้แล้วเนี่ยได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะได้ฟังครูเรฟได้พูดถึงความในใจที่ปฏิบัติตนมานั้นน่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าคุณค่าชีวิตครูเนี่ยมันสูงขึ้นมากเลย
มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่นั่งอยู่ที่เนี่ยที่เคยท้อเคยถอยน่าจะมีพลังมากขึ้นอย่างมากเลยนะครับในส่วนที่เป็นหัวข้อแรกที่ผมกล่าวนี่ก็คือมันมีคุณค่าต่อชีวิตของเราจริงๆในประเด็นที่2งานนี้กับหนังสือเล่มนี้นะครับจะช่วยให้วงการอาชีพของเราเนี่ยกระเพื่อมไหวเพียงแต่ว่าทุกท่านเนี่ยคงจะต้องอ้างอิงถึงอย่างน้อยที่สุดนะครับหนังสือครูเพื่อสิทธิ์ซึ่งผมได้รับจากมือของท่านนายแพทย์มาตั้งกะ 2-3 ปีแล้วนะครับแล้วก็อ่านดูผมก็อยากรู้จักครูเล็บไม่รู้เลยว่าหนังสือครูเล็บอยู่ที่ไหนความที่เราเป็นครูบาอาจารย์ความที่เราก็ครุกอยู่กับงานของตัวเราเองจนกระทั่งมีถ้อยคำพูดในที่ประชุมจากท่านอาจารย์ดร.วรากรอยู่เสมอๆในการประชุมด้วยกันมันทำให้เรายิ่งอยากรู้ใหญ่พอมาอยู่ที่สสค.คุณหมอซึ่งเป็นคนที่จะนำทีมสสค.ทั้งหมดเนี่ยบอกว่าแปลหนังสือเล่มนี้ทำให้ผมต้องนั่งแกะอ่านอยู่หลายวันเลยนะครับอ่านทุกตัวเลยจากแรงบันดาลใจเดิมที่อยากรู้จากหนังสือครูเพื่อสิทธิ์แล้วก็เชื่อมโยงมาผมก็อยากจะเรียนคุณครูสอนดีทุกท่านนะครับว่าท่านจงอ่านอย่างลึกๆแกะอย่างลึกซึ้งแล้วท่านจะรู้ว่าเราก็เป็นเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่ครูมหัศจรรย์เท่ากับครูเล็บในทุกส่วนแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีเหมือนตัวอย่างเห็นได้ชัดกับสองท่านที่มาพูดรวมทั้งการประชุมในวันที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ยินเยอะเลยจากครูสอนดีทั้งหลายว่านี่คือตัวอย่างที่เยี่ยมในเมืองไทยด้วยส่วนที่3ก็คือบทเรียนในวันนี้ฟังจากวิทยากรทุกท่านที่ท่านนายแพทย์วิจารณ์ก็ดีท่านดร.วรากรรวมทั้งคุณครูอีก2ท่านนี่นอกเหนือจากครูเล็บนะครับผมยกเอาไว้ว่าหลายท่านมาต่อยอดเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามั่นใจในฐานะครูที่จะทำหน้าที่มากขึ้นนอกจากฐานะครูแล้วนะผมคิดว่าท่านมีลูกท่านมีหลานเรายังทำหน้าที่เป็นเหมือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะสร้างแรงบันดาลใจดูเด็กให้ได้ในส่วนที่บทเรียนวันนี้ที่ผมค่อนข้างประทับใจเป็นพิเศษมาจากตั้งหลายอย่างเป็นเรื่องเล่าของครูเล็บท่านเล่าไปเนี่ยเหมือนกับว่าท่านมันพรั่งพรูออกมาจากใจที่ทำมาโดยตลอดคุณครูทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่หาโอกาสเล่าอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าเล่าแล้วเนี่ยยังเล่าไม่ถนัดเนี่ยลองร้อยเรียงเขียนมาเป็นเรื่องถ้าเขียนได้ผมคิดว่าจะแพร่กระจายสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเนี่ยไปสู่เพื่อนครูให้มีกำลังใจด้วยคุณครูเรฟพูดถึงว่าที่โฮบาร์ดเนี่ยท่านต้องรู้ว่าร้อยละของเด็กที่มีความทุกข์นะมีเท่าไหร่เป็นใครผมคิดว่าคุณครูทุกท่านที่อยู่ที่นี่ถ้าท่านทำข้อมูลให้รู้จริงว่าร้อยละของเด็กเท่าไหร่กันแน่ที่มีความทุกข์และความทุกข์นั้นเรื่องอะไรถ้าท่านทำได้ท่านมีข้อมูลแล้วผมว่าท่านจะหาวิธีเองท่านจะรู้วิธีว่าสอนอย่างไรต่อเด็กรายบุคคลเมื่อท่านหาวิธีได้นะผมก็คิดว่าสิ่งที่ผลเกิดกับเด็กต้องมีแล้วคำหนึ่งที่ครูเรฟพูดอยู่ก็คือเด็กนักเรียนเฝ้าดูเราตลอดเวลาผมว่าจริงแม้ว่าเราจะไม่ได้นึกว่าเด็กคนไหนจะเฝ้ามีทั้งเด็กบางคนที่เฝ้าดูอย่างชนิดที่โกรธเคืองมีทั้งเด็กที่เราไม่เหลียวแลเขาเลยแต่เขาชื่นชมเราอยู่ในใจตลอดเวลาผมเองหลายครั้งที่เด็กนักเรียนรุ่นเก่าๆก็นานแล้วมันเล่าให้ฟังเรื่องในเรื่องที่แกประทับใจเราเองเรายังไม่รู้เลยแต่เด็กแกจำหมดเลยจำไปประพฤติปฏิบัตินั่นคือเห็นผลที่เด็กแล้วเด็กก็ชื่นชมเรามากแต่ว่า
เราไม่หวังว่าการชื่นชมจากคนทั้งหลายเนี่ยมากเท่ากับเด็กหรอกเด็กนักเรียนชื่นชมเราเนี่ยเราจะปลื้มที่สุดซึ่งมันก็ตรงกับสอนเป็นเห็นผลและคนยกย่องสิ่งเหล่านี้ครูเรฟได้จุดประกายมากเลยวันนี้ผมคิดว่าวิดีทัศน์ก็ดีวิดีโอเทปที่ถ่ายทำไว้ก็ดีขอญาติครูเรฟด้วยว่าเผยแพร่สู่เครือข่ายของพวกเราในจำนวนที่นั่งอยู่นี่เพียง150แต่เรามีทั้งหมดเนี่ย 20,000 คนที่เราต้องจัดเครือข่ายทั้งหมดในการที่จะขยายออกไปผมคิดว่าสสค.เนี่ยรับภาระหนักทีเดียวในเรื่องเหล่านี้แต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของคุณครูช่วยจัดการทำให้การศึกษาของประเทศเราเนี่ยดีขึ้นหลังจากที่ทุกคนว้าเววังเวงมากเลยที่การศึกษามันตกลงแล้วเราก็สอนเด็กของเราไปตามทิศทางที่อาจจะผิดพลาดก็ได้ลองทบทวนดูนะครับในหัวข้อที่4ก็คือผมอยากจะขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังแทนสสค.ด้วยว่านอกเหนือจากสสค.ที่จะต้องดำเนินการเริ่มต้นเรามี2ท่านแรกที่ผลักดันให้หนังสือเล่มนี้เกิดคือคุณหมอวิจารณ์กับดร.วรากรสังโกเสศนะครับผลักดันจนให้เราได้เห็นได้อ่านแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะขยายผลด้วยผมขอขอบคุณวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ทีมดำเนินการเนี่ยทำได้ดีเยี่ยมอย่างยิ่งเลยทีมดำเนินการที่ว่าเนี่ยอาจจะดูจากเบื้องหน้าเห็นคุณณัฐพงษ์หรือเบสเหมือนลูกอะแต่เก่งจังอะโอ้โหช่วยอะไรอะไรทุกอย่างได้ดีมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากผู้ที่ทำให้ผมและหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่ซึ่งเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยนะครับ Unique Translation อยู่ข้างหลังนั่นนะครับช่วยแปลให้เราได้อย่างดีนะผมคิดว่าน่าขอบคุณอย่างยิ่งทีม Organizer ทุกท่านเลยที่ต้อนรับเราแล้วก็ดูแลเรารวมทั้งดูแลวิทยากรผมว่าน่าขอบคุณเป็นที่สุดแต่เหนืออื่นใดนะครับพระเอกในงานนี้ขอบคุณด้วยเสียงปรบมือดังๆกับครูเล็บเอสควิดครับขอบคุณครับกราบขอบพระคุณอาจารย์นครด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าทุกคนล้วนมีความสำคัญในวันนี้จริงๆและทำให้วันนี้สำเร็จแล้วก็เป็นความประทับใจนะครับรวมถึงเป็นกำลังใจที่ดีให้เราเป็นคุณครูที่ดีที่สุดในแบบของเรานะครับต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะคุณครูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีทั้งถ่ายรูปด้วยกันนะครับแล้วก็มีการมอบลายเซ็นด้วยนะครับจากครูเรฟอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งหนีไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับแต่ในเวลานี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์ศรีวิกานะครับเมฆธวัชชัยกุลครับที่จะมอบดอกไม้กับครูเรฟเป็นการขอบคุณในวันนี้ด้วย So Mr. Ref please can you step on the stage we want to present you some flowers and token of honor pleaseครูเรฟตื่นเต้นใหญ่เลยนะครับโอ้โหขอเสียงปรบมือด้วยนะครับดังๆให้กับครูเรฟของเรานะครับและลำดับถัดไปนะครับครูเรฟ please remain on stage please ครูเรฟเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์เจออาจารย์จงสถิตอยู่นะครับมอบของที่ระลึกนะครับให้กับครูเรฟด้วยและขอขอบคุณอาจารย์ศรีวิกาด้วยนะครับครูเรฟจะได้หนังสือของตัวเองเวอร์ชันภาษาไทยนะครับกลับไปฝึกภาษาไทยอ่านที่บ้านนะครับ Thank you very much ขอบคุณอาจารย์เจือจันด้วยนะครับและในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญครับอาจารย์มานิตสุขสมจิตนะครับที่จะมอบของที่ระลึกนะครับให้กับพิธีกรพิเศษของเราในวันนี้นะครับนั่นคืออาจารย์วิจารณ์นะครับอาจารย์วรากรและอาจารย์นครขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์วิจารณ์ก่อนเลยนะครับแล้วตามด้วยอาจารย์วรากรนะครับและตามด้วยอาจารย์นครด้วยนะครับขอเชิญเป็นเกียรติด้วยครับผมต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราได้รับทั้งความรู้นะครับแล้วก็วิทยากรพิเศษของเรานะครับทุกท่านนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้กิจกรรมดีๆวันนี้ได้เกิดขึ้นนะครับต้องขอบพระคุณด้วยจริงๆนะครับและท่านต่อไปครับขอเรียนเชิญอาจารย์วรากรด้วยครับขอบพระคุณนะครับ
ขอเสียงปรบมือด้วยครับและที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับท่านอาจารย์นครนะครับอีกหนึ่งท่านครับอาจารย์ครับรบกวนด้วยครับอาจารย์มานิดครับทุกคนล้วนเป็นคนสำคัญในวันนี้หมดเลยนะครับทุกๆคนขอบพระคุณด้วยนะครับทั้งอาจารย์นครและอาจารย์มานิดครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเมื่อกี้นะครับตัวแทนคุณครู2ท่านด้วยกันที่ขึ้นมาเล่านะครับแล้วแบ่งปันประสบการณ์นะครับให้กับเราขอเรียนเชิญอาจารย์รังสรรค์อ๋อครับจะเป็นอ๋อคุณครูนะครับสงสัยรีบไปปฏิบัติภารกิจนะฮะทั้งสองท่านเลยป่ะครับอ๋อนะครับคุณครูคงอาจจะแบบว่าอยู่แถวนี้ตื่นเต้นอยู่หรือว่าทำภารกิจอยู่นะครับเพราะเราต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับครูทั้งสองท่านนะครับที่เรียกว่าได้มาเล่าเรื่องราวนะครับแรงบันดาลใจดีๆให้กับเราในวันนี้ด้วยนะครับและอย่างที่บอกนะครับที่สำคัญต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับคุณครูทุกคนนะครับที่เดินทางมาอย่างยากลำบากนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็เข้าใจอยู่จริงๆว่าน้ำท่วมเหลือเกินนะครับหลายคนเนี่ยเดินทางมาอย่างทุลักทุเลมากแต่ว่าตั้งใจที่จะมาร่วมกันในงานเสวนานะครับเป็นงานเปิดตัวหนังสือฉบับเวอร์ชันภาษาไทยในวันนี้ด้วยสุดท้ายนี้จึงอยากขอปรบมือนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับคุณครูทุกๆท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอฝากนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของค่าใช้จ่ายของคุณครูนะครับก็จะมีทางเจ้าหน้าที่สสค.นะครับที่หน้าห้องรออยู่นะครับโดยขอให้มาตามกลุ่มนะครับที่แบ่งกันไว้เมื่อวานนี้นะครับขอให้ทยอยกันมานะครับเพราะว่าพื้นที่เราจำกัดสักเล็กน้อยนะครับแล้วการที่สุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญทั้งวิทยากรนะครับครูเรฟนะครับขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับบนเวทีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับครูเรฟนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเลยนะครับอาจารย์วิจารณ์นะครับอาจารย์วรากรนะครับอาจารย์นครนะครับคุณครูทุกท่านเลยนะครับขอเรียนเชิญด้วยนะครับเดี๋ยวเลยเซ็นขออีกแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวขอสื่อมวลชนนะครับได้ถ่ายรูปกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับคุณครูเรฟกับอาจารย์ไม่ได้หนีไปไหนนะครับSo, Mr. Rev, Rev, please, we want to have a photo session with you as our guest of honor today. แล้วขอรบกวนเรียนเชิญนะครับอาจารย์ด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับอาจารย์วิจารณ์นะครับอาจารย์วรากรและอาจารย์นครด้วยนะครับบนเวทีเลยนะครับให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกันนะครับแล้วสำหรับพี่ๆผู้สื่อข่าวพี่ๆสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับถ่ายรูปเสร็จสามารถที่จะสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามใดๆเพิ่มเติมนะครับหลังจากถ่ายรูปนี้นะแป๊บเดียวเองนะครับสามารถที่จะมารอบริเวณด้านหน้าห้องประชุมได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูเรฟจะให้สัมภาษณ์นะครับได้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นรบกวนพี่ๆสื่อมวลชนนะครับสามารถที่จะมาด้านหน้าห้องประชุมได้เลยในเวลานี้นะครับเรียนเชิญเลยนะครับส่วนคุณครูที่น่ารักของเรานะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับหลังจากที่พี่ๆสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมีการแจกลายเซ็นด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับครูเรฟอย่างใกล้ชิดสนิทสนมได้เลยนะครับเป็นพิเศษในวันนี้เลยเรียกว่าแบบ meet and greet กันเลยทีเดียวนะฮะจะได้เป็นรูปนะครับแห่งความประทับใจนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราด้วยนะครับ